สวัสดีกันอีกครั้งกับพี่น้องเจ้าส่วนปามกับผมสวัสดีกันวันนี้วันที่27กรกฎาคมกับพ.ศ. 2567นะครับคำตามมา1คำตามนะครับซึ่งผมก็ได้ไปหาข้อมูลมาให้นะครับเพิ่นได้ไปหาข้อมูลมานะครับมีคำตามว่าปามหนึ่งรายนะครับจะได้จะมีรายได้ประมาณเดือนละเท่าไรนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังนะครับจากข้อมูลที่หามานะครับปาล์มหนึ่งรายก็มีประมาณ20ถึง22ตนนะครับ20ถึง22ตนนะครับหรือว่าก้องเปื่อนมีหมากกว่านั้นก็จะบอกมาด้วยนะครับขาจะเลี้ยงอาจจะไม่ต่างกันนะครับนี่ผมจะเลี้ยงอยู่ที่น้ำหนักเท่าไรปาล์มนะครับอยู่ที่ตะไลหนึ่งก็20กิโลนะครับเอาเฉลี่ยกันต่ำนะครับ20กิโลต่อตันนะครับมีการตัดเดือนละ2ครั้งนะครับเดือนละ2ครั้งก็จะอยู่ที่ตันหนึ่งนะครับจะได้ประมาณ40ถึง50กิโลต่อตันถูกต้องไหมครับถ้าเผื่อนได้หมากกว่านั้นก็จะบอกมาด้วยนะครับมีตามข้อมูลจะเลี้ยกันต่ำนะครับเมื่อได้40ถึง50กิโลต่อตันนะครับรายหนึ่งก็มีประมาณ20ถึง22นะครับเพื่อนกองเอาคูณก็ไปนะครับต่อตันตัน50โล20ตันก็1ตันนะครับก็น่าจะอยู่ที่1ตันฝากฟ้านะครับ1ตันฝากฟ้าต่อ1รายนะครับต่อเดือนนะครับที่ว่าตัด2ครั้งนะครับบอกเพื่อนพี่น้องชาวสวนปามไปก่อนนะครับข้อมูลที่ง่ามานี่ก็หามาจากแหล่งต่างๆนะครับคือการสอบถามเพื่อนชาวสวนปามนะครับเพื่อนที่ชมเพื่อนที่ฟังอยากจะมีข้อมูลที่ดีกว่านี้นะครับช่วยแนะนำเพื่อนๆมาด้วยนะครับช่วยแนะนำให้เพื่อนๆได้ก็ดูคลิปได้รับความรู้ด้วยนะครับผิดพลาดประการใดบางคนต้องขออภัยนะครับเมื่อจะเลี้ยวมาเลี้ยววันหนึ่งราย20กว่าตันนี่จะได้อยู่กี่ประมาณตันฟ้าหรืออาจจะได้สักตันสองนะครับก็ต้องไปคูณราคาปาล์มนะครับถ้าไปคูณราคาปาล์มเราก็จะเรียกไปว่าปาล์มอยู่ประมาณ4บาทนะครับถ้าปาล์มอยู่ประมาณ4บาทคูณ1ตันหรือคูณ1ตัน200นะครับก็จะได้อยู่ประมาณ 4,800 บาทต่อเดือนนะครับต่อรายถูกต้องไหมครับผมเคยได้รับคำบอกเล่าจากพี่น้องเจ้าส่วนปาล์มว่าปาล์มใหญ่ๆปาล์มต้นแก่ๆนะครับมีน้ำหนักตะไลเป็น50กิโลกว่ามีนะครับเห็นเพิ่มปุดตึ้งนี่ปุดตึ้งปั๊มเล็กนะครับปุดตึ้งปั๊มเล็กนะครับปั๊มแก่ปั๊มใหญ่จะมีตะไลน้ำหนัก50กิโลปนี้ก็จะได้เยอะขึ้นนะครับได้เยอะขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่ด้วยนะครับว่าพี่น้องชาวเกษตรกรใส่ปุ๋ยถึงไม้ใช่ปุ๋ยปอเปียงไม้นะครับช่วงหน้าแรงนี่มีน้ำปอเปียงไม้นะครับหลายๆสิ่งประกอบนะครับหลายๆสิ่งประกอบขาเฉลี่ยก็อยู่น่าจะอยู่ประมาณนั้นนะครับ1รายต่อเดือนนะครับประมาณ 4,800 ผมจะเรียกกันต่ำนะครับพี่น้องอาจจะได้มากกว่านั้นนะครับพี่น้องที่มีข้อมูลดีๆมีความรู้ดีๆนะครับช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเขาจะได้รับความรู้ด้วยนะครับขอบคุณที่เยี่ยมชมขอบคุณที่ทักทายครับผม